ากเนื้อเยื่อที่อยู่ในถุงนะคะออกมาจากห้องปฏิบัติการใช้เวลาประมาณ8เดือนก่อนที่เราจะไปอนุบาล นะคะเราก็ต้องมีการล้างอาหารสังเคราะห์ออกให้หมดนะคะก็โดยการที่อันดับแรกเลยตัดถุงนะคะแล้วก็นำต้นออกจากถุงนะคะค่ะล้างด้วยน้ำสะอาด3น้ำแล้วก็แช่ด้วยสารป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียค่ะสำหรับขั้นตอนการปลูกในถาดหลุมนะคะจากวัสดุปลูกแห้งๆนะคะเราต้องมีการรดน้ำก่อนเพื่อให้วัสดุปลูกนี้ชื้นนิดนึงจะง่ายต่อเวลาเรารดหลุมนะคะเจาะหลุมนะคะเจาะเป็นหลุมนะคะค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้เนื้อเยื่อที่มีการล้างน้ำเอาอาหารสังเคราะห์ออกแล้วนะคะมาปลูกลงหลุมค่ะต้นละหลุมนะคะกบดินให้รากไม่ลอยออกมานะคะให้มิดเลยให้มิดรากเลยหลังจากปลูกเต็มถาดเสร็จแล้วนะคะก็ให้รดน้ำ1ครั้งรดให้ชุ่มเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่คือโรงเรือนสำหรับอนุบาลต้นอ่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณภัทราสะศรีสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจะมาให้ความรู้แก่เราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเราต้องนำต้นเนื้อเยื่อมาไว้ที่โรงเรือนอนุบาลแห่งนี้ด้วยคะค่ะเนื่องจากพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช่ไหมคะอยู่ในห้องปฏิบัติการมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเอาออกมาจากห้องปฏิบัติการต้องมีการปรับสภาพให้กับต้นพืชตรงนั้นด้วยค่ะคือเอามาไว้ในโรงเรือนก่อนแล้วค่อยเอาออกไปกับแจกจ่ายให้กับเกษตรกรอ๋อก็เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับต้นพืชใช่ไหมคะเหมือนเด็กๆที่ต้องเข้าอนุบาลค่ะเอ๊แล้วต้นเนื้อเยื่อที่เห็นมากมายในที่นี้ค่ะไม่ทราบว่าเกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็จะมีทั้งกล้วยแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งค่ะขั้นตอนในการอนุบาลต้นเนื้อเยื่อเหล่านี้มีขั้นตอนยังไงบ้างคะค่ะเริ่มจากเนื้อเยื่อต้นเล็กๆนะคะที่อยู่ในถุงจากห้องปฏิบัติการเอาออกมาเราต้องมีการล้างอาหารสังเคราะห์ออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเอาต้นกล้ามาปลูกลงถัดหลุมแบบนี้ค่ะวัสดุอะไรคะที่อยู่ในถาดหลุมแบบนี้นะคะวัสดุปลูกก็จะมีขี้เถ้าแกบกับฟิลเตอร์เค้กอะค่ะเป็นกากขี้มะกองของอ้อยจากโรงงานน้ำตาลค่ะมาผสมกันอัตราส่วน10ต่อ1ค่ะคือว่าพอปลูกเสร็จจะมีการรดน้ำเป็นสารป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียค่ะเพราะว่าต้นพืชที่ออกมาจากห้องปฏิบัติการพืชเนื้อเยื่อตรงนี้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องมีการป้องกันตรงนี้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรครากเน่าคนเน่าได้สารตัวนี้สามารถช่วยป้องกันตรงนี้ได้ค่ะแล้วในโรงเรือนแห่งนี้จะต้องมีการควบคุมอะไรบ้างไหมคะค่ะทั้งเรื่องอุณหภูมิความชื้นแล้วก็แสงถ้าเป็นพืชเนื้อเยื่อแสงอาจจะเป็นภาพพังแสง 70% ถ้าเป็นพืชที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะเป็นภาพพังแสง 50% แสดงว่าพืชที่ได้จากเพาะเนื้อเยื่อเนี่ยมันอ่อนแอกว่าใช่ค่ะแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอุณหภูมิก็จะมีแผ่นรังผึ้งเป็นแผ่นระเหยน้ำซึ่งมีท่อน้ำทอดยาวตามความยาวลงใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำขึ้นแผ่นระเหยน้ำตรงนี้ลมด้านนอกพัดผ่านแผ่นมาก็จะพาความเย็นเข้ามาด้วยส่วนพัดลมทางด้านนี้จะช่วยดูดอากาศร้อนๆข้างในโรงเรือนเนี้ยออกไปก็จะทำให้โรงเรือนเนี้ยเย็นขึ้นก็คือจะควบคุมให้อุณหภูมิคงที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะต้องเก็บต้นกล้าเหล่านี้ไว้ในโรงเรือนอนุบาลนานเท่าไหร่คะถ้าเป็นพืชเนื้อเยื่อนะคะอย่างกล้วยนี่อย่างน้อย45วันถ้าเป็นหน่อไม้ฝรั่งนี่60วันถ้าเป็นพืชที่ได้จากการเพาะเมล็ด30วันค่ะค่ะค่อยเอาออกไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ชมการเพาะพันธุ์พืชในหลากหลายวิธีแล้วเช่นการตอนกิ่งการปักชำแล้วก็การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะหลังจากขั้นตอนเหล่านี้
เมื่อได้พันธุ์พืชที่มากแล้วเราก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อเพาะปลูกต่อไปค่ะ